อา้าวบอกให้น้องเล็กชื่นใจก่อนโตลงตลาดปิดไปบวก1.7จุดนะครับบวกไป1,687จุดเศษเศษอ่อปริมาณซื้อขาย72,000ล้าน72,700ล้านาก็ดีหนานแน่นก็ถือว่าหนานแน่นอา้าวอีกที่ที่หนานแน่น ดอยอินทนนท์เอาไล่ไปก่อนเอาจากจังหวัดเลยก่อนเลยดิไหมไปที่เลยก่อนแล้วจะไปถึงไหมไปเลยเนี่ยถึงแหละเพราะว่ามามาได้หลายช่องทางทั้งทางอากาศก็มานะท่องบินก็มาหรือทางรถยนต์ก็มาได้นะคหรือทางรถไฟก็มาได้เพราะว่าจังหวัดเลยเขามีศักยภาพด้วยพื้นที่ของเขาอยู่แล้วมีการเชื่อมต่อทั้งทางน้องคายก็มานะมาทางนี้ได้แล้วก็มาทาง มาทางเชียงคานก็มาได้ตอนี้เขากําลังเตรียมพร้อมมากเลยทั้งโรงแรมร้านอาหารที่พักต่างๆนะทัวจีนน่าจะมาเพราะอะไรรู้ไหมทัวจีนเขาน่าจะมาทางรถไฟอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการที่เขาสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวด่านท่าลี่มาทางด่านท่าลี่นะครับจากหลวงพ่อบางแต่ว่าทางด้านคุณจริยาธรสูหู ผู้อำนวยการสํานักงานทอทอท,อทอเลยเนี่ยบอกเตรียม,มห้องพักไว้800พห้องห้องประชุมสัมมนาที่รับได้ตั้งแต่ 50- าสถึงสองคนอยู่อีก10แห่งก็เตรียมรับนักท่องเที่ยวจีนแหละ,ะแต่ผมพูดจริงๆนะผมเห็นคนไทยที่ไปเที่ยวแต่งตัวแล้วผมอิจฉาอิจฉาอากาศเย็นโอ้โหใส่เสื้อหนาวใส่หมวกอะไรกันเต็ไมไปหมดเลยอ่ะก็ต้องเย็นสินี้เลยเย็นในระดับนี้นี่เชียงคานี่เียงคานี้เชียงคานเคยเห็นภาพอยู่ไปตากครับไปตาก ในขณนะที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่หนึ่งเนี่ยนะปากุณว่าพอเปิดพรมแดนทางบกใช่ไหมแม่สอดเมียวดีให้ข้ามไปมาได้สองฝั่งเนี่ยนะ เขาก็มีทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีเปิดจํานวนมากก่อนหน้านี้ปิดไงดใช่ไหมเตอนนี้เปิดแล้วมีรัฐกเกลี่ยงประเทศเมียนมาฝั่งตรงข้ามแม่สอดจัหงหวัดตากประชาชนทั้งสองฝั่งไทยและเมียนมาข้ามไปมาระหว่างกันแล้วนะเกิดการค้าข,าย,ขายการท่องเที่ยวบ,บรรยากาศคึกคักมากนี่แหละก็เราขึ้นเลยผู้ค้ายิ้มแก้มปริเลยนะฮะส่วนอีกที่หนึ่ง ลดลงไปอุณหภูมิเหลือเพียงแค่5าองศาและแน่นอนคนก็ไปเที่ยวกันหนาแน่นเช่นเคยนั่นก็คือดอยอินทนนท์ดอยอินทนนท์อันนี้บนดอยประมาณ5องศาแต่ถ้าภาคพื้นนะ16องศาเซลเซียสคุณน่าไป16นี่ก็ไปแล้วทัวร์เชียงใหม่เลยนะที่ยอดนิยมอีกแห่งที่ไม่แพ้ดอยอินทนนท์คืออุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังนะครับที่อยู่เขตติดต่อของเชียงใหม่กับแม่ฮ่องสอนตอนนี้เหลือ8 องศาเพราะฉะนั้นณขณะนี้ใครจะเที่ยวเหนือรีบไปซะรีบไปซะเพราะว่า<ร>เห็นเลขอบอกว่าอะไรนะเสาร์อาทิตย์นี้เสาร์อาทิตย์นี้นะคะความเย็นอากาศก็น่าจะเย็นๆอยู่เพราะว่ากลุ่มอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเข้าพยากรณ์อากาศ<แ>บอกว่าตอนนี้ความกดอากาศหรืออากาศเย็นกําลังพัดปกคลุมเข้าประเทศไทยตอนบนและทะเลจ,จีนใต้นะคะอากาศเย็นอากาศเย็นทีนี้พอคุณเห็นแบบนี้เนี่ยแน่นอนครับการพยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว <ะ S 1> ใช่ไหมเล็ก <ขอ S 2> เป็นยังไงบ้างมาเลยค่ะโดยรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยนะคะธิการบดีมหาวิทยายลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจท่านบอกเลยว่าเห็นตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นไปสํารวจมาสําหรับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนธันวาคมของปีที่แล้วนะปรับตัวดีขึ้นจาก40ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ49.7เป็นดัชนีที่สูงที่สุดในรอบ25เดือนนะคะเป็นผลบวก เพราะประชาชนรู้สึกและสัมผัสได้แล้วว่าเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้นหลังจากการท่องเที่ยวฟื้นตัวอย่างชัดเจนแล้วเปิดโอกาสต่างประเทศเขาเข้ามาเข้าเงินเข้ามาบ้านเราเยอะขึ้นก็ใช่สิ25เดือนก็2ปี 2> กับอีก1เดือนอก็นับถอยหลังไป2ปีก็ปลายปี63ก็นั่นแหละครับก็ตั้งแต่เริ่มมีตลาดการกุ้งมหาชัยทันวา63ก็ลูด รวงมาตลอดพอมาสองปีกับ1เดือนก็ขึ้น<ก>มาเกิเติอง <มา S 2> ขึ้นอ,อันนั้นเป็นดันนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคส่วนความเ <ฮะ S 2> ชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวดีขึ้นนะคะโอกาสในการหางานทําก็มีมากขึ้นรายได้ในอนาคตประชาชนเชื่อมั่น <ภา S 2> ปรับตัวดีขึ้นค่ะ,ะ,ะตั้งอกตั้งใจทํางานห<ภ>า,ารายได้แล้วไปเที่ยวกันค่ะสหรับใครที่สามารถที่จะท่องเที่ยวได้เพราะถือว่านี่คือการกระจายเพื่อทําให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยหมุนเวียนมากขึ้นแล้วก็ เราจะได้กลับมาแข็งแกร่งในเร็ววันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับ t o อปบิทอินไซด์กับผมกับน้องเล็กและน้องอาร์มนะครับวันนี้ผมและน้องเล็กลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสสวัสดีค่ะ